ดีครับพีทแบงค์สไตล์ครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาปลูกกระบองเพชรหรือว่าแคคตัสเนี่ยในขวดน้ำกันนะครับผมก็นั่งเอานิ้วเขี่ยมือถือไปเรื่อยๆนะครับก็ไปเจอเพจของ My Home นะครับแล้วก็ของ The Cloud ที่เขาสอนเกี่ยวกับการเอาพืชไปปลูกในขวดน้ำในขวดแก้วนะครับก็น่าสนใจดีโดยเฉพาะผมสนใจอันนึงก็คือปลูกกระบองเพชรในขวดน้ำซึ่งในความเข้าใจของผมเองตั้งแต่เด็กเลยอ่ะคือกระบองเพชรต้องแบบอยู่กับทรายอยู่กับที่แห้งๆนะครับเขาสะสมน้ำในหัวของเขาแล้วเขาเปลี่ยนใบเป็นน้ำเพื่อให้เขามีน้ำในตัวเองให้เขาใช้น้ำน้อยเขาอยู่ในการทะเลทรายได้ในความคิดผมคือแบบนั้นแต่พอมาเจอในข้อมูลอันนี้ฮะในเพจข่าวอันนี้ครับว่าเราสามารถปลูกกระบองเพชรแล้วก็ไม้อิ่มน้ำเนี่ยในขวดน้ำได้ก็แบบเฮ้ยตื่นเต้นจังเลยก็เลยไปหาขวดแก้วสวยๆพวกนี้ครับไม่ต้องไปซื้อร้านแพงๆนะฮะอยากให้ไปเนี่ยครับร้านญี่ปุ่นมือสองที่เคยลงเอาไว้ในคลิปก่อนนะครับพวกนี้ครับถ้าเกิดว่าเราไปช่วงเซลล์มันจะตกกิโลกรัมละ125บาทเองแล้วขวดแก้วขวดหนึ่งก็เบามากๆเบาว่าบางมากๆเนี่ยฮะตกไม่กี่บาทนะครับไม่ถึง10บาทถ้าเกิดเราไปซื้อที่ร้านก็คงเป็นร้อยนะครับแล้วก็เราก็ไปหาขวดแก้วเราก็ได้ทรงแปลกๆขวดน้ำหอมสวยๆขวดแก้วน้ำอย่างเงี้ยฮะก็น่ารักดีก็จะมีทรงแปลกๆให้เราเอามาเล่นได้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็พวกเนี้ยเราจะมาปลูกกันเดี๋ยวผมไปทำตามที่เขาบอกเลยวิธีการของเขาก็คือว่าเราก็เอาเจ้ากระบองเพชรเนี่ยฮะขึ้นมาแล้วเราก็ล้างดินออกแล้วเรากรรไกรตัดรากฝอยของเขาให้เหลือแค่เส้นเดียวให้มันยาวมาถึงน้ำแล้วก็รอที่เหลือเนี่ยให้เขางอกรากน้ำออกมาเองเราต้องตัดรากดินทิ้งเก็บไว้แค่เส้นเดียวเพื่อให้เขางอกรากที่เป็นรากน้ำเพื่อดูดน้ำแล้วก็จะอยู่ได้เรามาทดลองกันว่าจะรอดหรือว่าจะอยู่ได้นะฮะเดี๋ยวมาลองทำกันดูครับว่ามันจะน่ารักแค่ไหนลองดูนะครับขั้นแรกเราก็เขาออกมาจากกระถางเก่าก่อนนะครับก็หาผ้าจับสักนิดนึงไม่งั้นหนามจะตำมือนะครับนี่เราก็ได้เขาออกมาแล้วจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาเขาไปล้างน้ำนะครับ